สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสรีแอคชั่นนะครับหนังที่ผมจะรีแอคชั่นในคราวนี้นะคือเรื่อง Cadaver ห้องเก็บศพนะครับผมซึ่งเรื่องย่อคร่าวๆนะครับก็เกี่ยวกับศพของผู้หญิงคนนึงนะครับที่ชื่อฮันนาเกรสนะครับซึ่งนางตายจากการถูกไล่ผีนะครับผมแล้วพอนางตายเนี่ยวิญญาณร้ายนะก็ยังสิงอยู่ในร่างนั้นนะครับผมก็ยังคงไม่ไปไหนนะครับแล้วคราวนี้มันก็เหมือนแบบเที่ยวตามหลอกหลอนคนที่มายุ่งเกี่ยวกับร่างของนางนะครับผมซึ่งก็เดาว่าจากชื่อเรื่องเนี่ยมันคงหลอกหลอนอยู่ในห้องเก็บศพแหละแล้วคนโดนหลอกก็คงเป็นจะเป็นพวกหมอพวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจก็ลองไปดูพร้อมกันนะครับว่าจะหลอนสักแค่ไหนนะครับThis job is not for everyone. Is it ours? Because the only co-workers are cadavers. I heard there were issues. Yes, there were issues. But I'm much better now. Welcome to the team.นางเอกมันน่าจะเคยทำอะไรมาก่อนนะเป็นตำรวจหรืออะไรหรือนักสืบอะไรนะ I got a weird one for you. Her name is Hannah Grace, and her family was performing an exorcism or something on her. นี่ไง Something went wrong. She died in the middle of it. เชี่ยโอ้สตูดิโอที่คุณสร้างเนี่ยดอนเบรสนะครับอ้าวที่ยังไม่ตายได้อยู่คนเดียวด้วยนะเนี่ยท่าทางเย็ดโอ้ยอ้าวไม่รู้งี้เลยYou've got to focus. Just breathe. End of story. Wow. Hello. กำลังขี้อยู่ด้วยจะโผล่จากไหนข้างล่างข้างบนคอหารอะไรกิ้งมาบอลเด้งวิห้องเก็บศพวิเด็กกี้คือตอนจบปะไม่รู้ไม่ได้ดูน่ากลัวชิบเป๋งเออนี่เท่าที่ผมดูนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นี่มันเป็นหนังที่อาจจะออกแนวเกรด B นะแต่มันทำน่าดูมากเลยนะคือเท่าที่ผมเดาวิเคราะห์นะครับผมรู้สึกว่าตัวนางเอกเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายกับตำรวจมาก่อนนะแล้วเหมือนอาจจะน่าจะแบบไปยิงคนน่ะแล้วอาจจะเหมือนแบบเป็นความรู้สึกที่ฝังใจอาจจะรู้สึกผิดไม่รู้ว่ายิงคนร้ายตายหรือว่าเผลอยิงคนบริสุทธิ์ตายนะแต่มันก็คงเหมือนกับมาว่าพอคนนั้นตายอ่ะมันถึงได้พูดไงว่าแบบว่าคนที่ตายไปแล้วคือตายไปแล้วไม่มีกลับมาแบบฟื้นขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันก็ยังฝังใจนะมันอาจจะฝังใจว่าแบบคือคนที่ตายแล้วก็ตายแล้วอย่าไปคิดถึงมันอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณอาจจะข่มตัวเองใช่ไหมอาจจะแบบพูดแบบสะกดความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยมันคนนั้นมันตายไปแล้วเว้ยมันคือตายไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นไปได้อาจจะใช้กับกรณีไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้เพราะว่ากูยังไม่ตายคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะทั้งศพหรือทั้งตัวนางเอกเนี่ยมันมีแบ็คกราวด์ทั้งสองคนเลยนะแล้วถ้าที่ผมเดาเนี่ยสถานที่เนี่ยมันก็น่าจะถ่ายแค่ที่นี่ที่เดียวด้วยนะไอ้โรงพยาบาลเนี่ยแล้วอย่างตัวศพเนี่ยผมก็เดาว่าตอนที่มันโดนไล่ผีเนี่ยมันอาจจะโดนพ่อของตัวมันเองที่เป็นบาทหลวงฆ่าก็ได้นะก็มันเรียกพ่อเรียกพ่อแต่ถ้าเราสมมติเราเป็นคนนับถือคิดในเวลาเราเจอบาทหลวงเราก็เรียกฟาเตอร์หรือว่าเรียกแดดหรือว่าเรียกอะไรไม่ต้องเรียกฟาเตอร์เปล่าดีไม่ต้องเรียกแดดมันก็เลยแบบคือน่าจะเป็นพ่อมันเองอ่ะซึ่งมันก็เหมือนมีช็อตที่เหมือนพ่อมันเหมือนจะบีบคอด้วยซ้ำอ่ะบีบคอตัวผู้หญิงคนนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยมันคือจริงๆกับผู้หญิงคนนี้มันมีผีเข้าร่างมันจริงป่าววะจริงก็น่าจะจริงอ่ะเนาะจริงแต่แค่ว่า
มันผีมันไม่ได้เอาไปไหนใช่แล้วก็ไอตัวร่างมันดันตายตอนที่แบบผีก็ยังไม่ออกเออมันก็เลยดูหลอนๆนะแต่ผมว่าเนี่ยเท่าที่ผมเดามันคือประเด็นหนังอะมันจะต้องแบบเอามาแข่งกันแน่ๆว่าตัวนางเอกเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าหลอนหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนมีปมอยู่ส่วนไอ้ผีเนี่ยไอ้ปีศาจตัวเนี้ยมันก็จะทำให้คนดูลุ้นว่าเอ้ยตกลงนี่มันเป็นผีจริงๆไหมปีศาจมีจริงๆไหมแต่นี่มันไม่ได้ไอ้ตัวปีศาจตัวเนี้ยมันไม่ได้โผล่มาแบบโผล่มาข้างหลังแวบหรือว่าแบบโผล่มาแวบแวบฟุ๊บฟุ๊บอ่ะอันนี้คือมันโผล่มาจนตัวแบบแบบดึงขึ้นมาแล้วเกาะแกะเกาะแกะเลยนะก็เลยแบบเออมันโฉงฉางดีอ่ะเออแล้วผมก็รู้สึกว่าประเด็นของหนังเนี่ยมันเล่าแบบพอดีนะอืมสโคปมันไม่ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเท่าเนี้ยผมว่ากำลังพอดีอ่ะน่าดูนะครับสำหรับผมนี่น่าดูแบบน่าจะสยองมากๆเลยน่าจะจิตวิทยามากๆด้วยเหมือนมันก้าวข้ามผ่านปมอะไรสักอย่างที่จริงๆเราก็อยากรู้นะว่ามันมีปมอะไรเออปมนั้นที่ตัวอย่างมันพยายามจะสื่อว่าแบบนางเอกแม่งมีปมนี้อะไรเงี้ย มันก้าวผ่านปมนั้นไม่ได้หรือเปล่ามันถึงแบบแสดงออกชัดเจนเลยว่ากูไม่ไหวแล้วกูต้องแบบกินยาแล้วกูไม่ไหวแล้วจุดนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความกลัวอย่างเดียวหรือว่าเป็นเพราะความกลัวบวกกับสะกิดต่อมอะไรสักอย่างเรื่องแบบคนตายหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เดาแต่นี่ก็คือเดาแล้วเราก็ยังไม่รู้นะวันเองมันได้ไปฆ่าใครจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าในตัวอย่างมันเหมือนมันเคยไปถามว่าน่าสนุกไหมน่าสนุกนะแต่ถามว่าเราอยากดูไหมเราไม่อยากดูเพราะเรารู้สึกว่าแม่งไม่คุ้มแน่ๆปิดตาตลอดเวย์แน่ๆก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบหนังที่มันมีความแบบตุ้งแช่มากมายอ่ะหรือว่าถึงจะไม่แบบตุ้งแช่แต่มาแบบเบาๆมาแบบแห่หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ชอบเลยอ่ะคือถ้ามันจะเยอะอย่างเงี้ยอย่างงี้คือเราถือว่าเยอะมากนะคือเรากลัวก็สำหรับผมนะครับก็คิดว่าถ้าใครนี้ที่ชอบหนังสยองขวัญหนังผีนะครับผมว่าก็น่าไปลองดูหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนชอบดูหนังนอกกระแสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับส่วนคลิปนี้นะผมโอมครับไปค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ You've got to focus